เดินตัดหน้าพี่หนึ่งนะครับเมื่อวานก็ไปเซอร์เวย์มาแล้วนะฮะมีร้านอาหารไทยอยู่ตรงโรงแรมที่เราพักอ่ะนะก็รู้จักอาจารย์ณรงค์รู้จักนะครับแล้วผมก็รู้จักด้วยนะครับเพราะนั้นทางโรงแรมเขาไม่ให้นำอาหารเข้าไปนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องออกมากินที่ร้านนะฮะก็ถือว่าเรื่องความสะอาดเขาที่นี่เขาเบิร์ดอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะไม่มีปัญหาทางเชฟเขาบอกเรานะเพราะนั้นในเรื่องอาหารการกินไม่น่าจะเป็นห่วงแล้วนะครับเราสามารถออกมาข้างนอกได้เดินมาประมาณ5นาทีเองนะครับก็พอประมาณนะฮะเราก็เห็นเขามีกล้องอะไรของเขาด้วยนะฮะก็เลยไม่อยากอะไรเยอะมากมายนักนะแต่ก็รูปแบบเราขึ้นเกมเราไม่แคร์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ขึ้นเกมตามของเรานะฮะในการที่จะเจอแมตช์กลาวนะครับเอาแมตช์ต่อแมตช์ก่อนนะฮะว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนนะก็น้องๆก็รวมใจกันดีนะก็พวกผมทำงานง่ายครับผมเห็นซ้อมรูปแบบการลุกที่หลากหลายแล้วก็เน้นเรื่องรูปเป็นชิ้นด้วยเนี่ยก็บอกแล้วไงครับว่าเรามาเจอซีเกมนะฮะแต่ละทีมเนี่ยตั้งรับทั้งนั้นนะเพราะนั้นถ้าเกมรูปไม่หลากหลายแล้วถ้าทำไม่ได้อีกนะมันก็ต้องมีลูกเซตพีซหรือฟรีคิกที่เราก็ต้องเอาจุดนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมได้นะครับนักเตะที่เคยเจ็บอย่างลุงรัตน์ธนบูรณ์นี่ครับพร้อมยังครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้อย่างลุงรัตน์เองนะฮะนักเทอร์ปีแอนดี้ก็บอกมาแล้วว่าโอเคแล้วนะเกือบ 100% นะอย่างธนบูรณ์เองไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอันนี้เป็นไม้หนึ่งของเราเลยแต่ว่าตำแหน่งมันยังเต็มนะครับเพราะนั้นอย่างเงี้ยฮะทีมงานโค้ชชอบนะเพราะว่ามีตัวทดแทนได้หมดนะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วสำหรับเรื่องอาการบาดเจ็บของทุกคนครับก็ล็อกข้อเท้านะฮะไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะฮะก็ตอนแรกนึกว่าดูข้างนอกนึกว่าดีนะฮะแต่ข้างในก็อันตรายเหมือนกันนะฮะแต่ให้เด็กล็อกข้อเท้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับYes. I don't know.